ในพาร์ทนี้ครับกับการเจอกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศในเรทที่2กับดอร์ทมุนด์ครับกับการบุกไปเยือนโดยแมนยูเนี่ยชนะมาก่อน 3-2 แบบบุดหวิดนะฮะโดนขึ้นนำก่อน 2-0 ในบ้านและสามารถยิง3ลูกรวดที่จะพลิกกลับมาชนะได้ครับส่วนอีก1คู่เนี่ยเป็นปารีสกับบาเยิร์นซึ่งก็โอกาสของปารีสมีสูงกว่านะเนื่องจากเขาเนี่ยนำมาก่อน 2-1 และเลขที่2เล่นที่บ้านของปารีสด้วยครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเรานำอยู่8แต้มกับอีก3เกมที่เหลือครับนั่นหมายความว่า3เกมที่เหลือเนี่ยแมนซิตี้ถ้าชนะก็สามารถเก็บได้มากสุดแค่9แต้มเท่านั้นครับในเกมถัดไปกับแมนยูที่จะต้องพบกับสเปอร์เนี่ยถ้าเราชนะได้ครับนั่นหมายความว่าเราตีตัวเข้าไปรับช่วยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แบบการันตี 100% ครับเนื่องจากอีก2เกมสุดท้ายอย่างไรก็ไม่สามารถตามแมนยูทันอยู่แล้วครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้และการแข่งขันอีกราว4เกมสุดท้ายนี้จะเป็นการบ่งชี้ครับว่าแมนยูจะสามารถปิดแชมป์อะไรได้บ้างครับถึงแม้ในส่วนของ FA ครับเราจะไม่สามารถเข้าชิงได้ครับแต่ว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้สำคัญจัดๆเลยครับสำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ fifacoin.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB What the fuck ลดทันที 5% ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก 10% แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ easyการันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า 60,000 คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมแน่นอนครับดอทมุนในวันนี้ครับจะมาในระบบเดิมครับชุดเดิมที่เราเจอกันชื่อโอแทฟฟอร์ดนะครับและประเด็นคือล่าสุดดอทมุนเนี่ยเขาแพ้แมนยูมาในเกมก่อนหน้านี้นะครับผมและกลับไปเล่นที่บ้านของเขาก็แพ้นั่นหมายความว่า5เกมที่ผ่านมาเนี่ยใน2เกมล่าสุดเขาแพ้รวดนะมีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะยังไม่ตื่นครับและเกมนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราเลยก็ว่าได้แล้ววันนี้ครับถือว่าเป็นไฟต์บังคับของแมนยูครับจำเป็นต้องใช้ในส่วนของคอปปี้ไมนูครับคู่กับเวอร์มิเรนนะเนื่องจากในเกมที่แล้วเนี่ยในครึ่งหลังเราจะเห็นได้ว่าคู่นี้ลงมาเล่นและทำให้ดอทบุนเนี่ยเล่นยากมากขึ้นครับและกลางรุกวันนี้เนี่ยจำใจต้องใช้เป็นเรื่องของกาบี้ก่อนนะครับผมในครึ่งแรกและอาจจะมีครึ่งหลังเป็นเอเดอร์สันเนี่ยได้ลงมาวาดลวดลายเลยครับผมซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเลือกที่ก็ต้องเสี่ยงครับได้อย่างอาจจะเสียอย่างแต่ว่าเกมนี้ขอเน้นแบบรัดกุมไว้ก่อนและถ้าเกิดไม่เสียประตูง่ายมีโอกาสที่เราจะยิงเพิ่มและก็ปิดจ็อบนั่นเองอะไรครับผมเกมที่2ครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศครับในเกมแรกนี่เดือดมากๆครับที่โอแทฟฟอร์ดขนาดไปเล่นโจทาฟอร์ดยังยากขนาดนี้ครับแล้ววันนี้ก็กลับมาเล่นที่ประเทศเยอรมนีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ท้าทายมากๆของลูก้าลัสโก้ครับและนักเตะแมนยูต้องผ่านไปให้ได้ครับวันนี้ก็ยังคงเจอลูกศิษย์เก่าครับ2คนจากฝั่งของดอทมุนและเกมจะเริ่มต้นจากฝั่งเจ้าบ้านครับดอทมุนเริ่มต้นเขี่ยแล้วเดรามี่เดลาเวก้าครับฟานกาเซียฝ่าเข้าไปด้านในโฮเช็กแล้วเงยหน้าปั่นขวาอย่างเดียวโอ้โหยิงดื้อๆเอาแล้วย้อนกลับมาฟาวครับโอ้โหได้ย้อนฟาวเล็กน้อยเพราะว่ามีการเข้าช้าจังหวะที่เรียกว่าโฮเช็กได้หญิงเมื่อกี้ครับแล้วเดลาเวก้าจังหวะที่จะวิ่งเข้ามาซัดปั่นโค้งแล้วหูชนเสาโอ้โหจังหวะนี้สามไม่ได้โฮโฮแมนยูเกือบขึ้นนำก่อนแล้วปั๊มตัวนี้วอร์เรนฝ่ามาโฮเช็กแล้วฝ่ามาดันโซจังหวะนี้เดรามีเห็นช่องนี้หลุดมาสวยที่เดลาเวก้าแล้วก็ยิงโอ้โหติดเซฟอีกโอ้โหแมนยูวันนี้มาแบบดูดันแล้วปั๊มจังหวะ2ได้หมดเดลาเวก้าจับแล้วกดขวาวันนี้ฮูบอลมันเหินหาวไปหน่อยเข้ามาที่วอร์บิเรนออกขวาไปแล้วปาดต่อเชเลอร์ย้อนเล็กน้อยมาที่วอร์บิเรนฝ่าเข้าในแล้วกาบี้ส่งมาโฮเช็กขวาสุดมาสวยๆเดรามีติดเครื่องเดรามีสุดเส้นหลังยอดเข้ามาเสาแรกมองเคลียร์และพักได้ที่ไมนูกดเต็มข้อแล้วโอ้ยังเซฟอยู่อู้หูกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะแมนยูเกือบจะได้ขึ้นนำที่บ้านของดอทมุนไปแล้วครับเงยหน้ามองแล้วกาบี้เลือกขวามาสวยๆตรงกลางมีโฮเช็กจังหวะนี้โฮเช็กจะยิงยอดโอ้โหยังไม่เข้ากรอบโอ้แมนยูวันนี้ดวงไปไหนหมดครับแค่ยิงให้เข้ากรอบยังไม่ได้ครับวันนี้จะได้ส่วนเร็วหรือเปล่าแล้วฝากอ้อมาจังหวะนี้กาเซียเก็บมาได้ที่คาโมน่าไหลหยอดขึ้นไปแล้วคาโมน่าฝากมาสวยซะด้วยครับออกมาด้านซ้ายเดลามี่ฝากเข้ามากาบี้หมุนกาบี้ช่องนี้ส่งต่อให้โฮเช็กหลุดขึ้นมาโฮเช็กแล้วโฮเช็กเกยหน้าแปะขวาแล้วโฮเช็กเป่าไปดูวันนี้การจบสกอร์มันเกิดอะไรขึ้นครับ
อู้อาดาโวเชกยิงเป้าไปอีกซะงั้นส่งต่อมาแล้วกาบีส่งมาตามช่องจังหวะนี้โฮเชกโฮเชกแล้วเห็นตรงกลางขอเดราวิก้าหลุดขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ไม่รอดแล้วโต้กับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ถือว่ามาได้เพียบพร้อมมากกว่าดอร์ทมุนด้วยนะอูแล้วมาสักทีครับประตูที่ต้องการครับจากเปโดเดลาเวก้าโฮเชกลูกนี้ก็ถอนตัวลงมาฝากบอลเข้าไปที่เดลาเวก้าตรงกลางนี่โล่งเลยแล้วเดี่ยวๆอย่างนี้เดลาเวก้าบอกว่าหวานหมูเลยครับไม่เน้นแรงครับเน้นทิศทางครับเอาประตูขึ้นนำก่อนและนำห่างเป็น2ประตูแล้วตอนนี้บอกเลยว่าจะสร้างความกดดันให้ดอร์ทมุนด์เรื่อยๆเขาต้องบุกเลยครับจังหวะนี้แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปลี่ยนอีก2รายครับเป็นด้านของจูดเบลลิงแฮมรวมถึงแอนเดอร์สันครับลงมาครับก็ถือว่าตามตำแหน่งนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแล้วฝากเข้ามาที่แมดิสันแมดิสันเจอจิมแล้วแอนเดอร์สันลงมาใหม่แรงยังดีอยู่แอนเดอร์สันจังหวะนี้เลือกตรงนี้โอ้โหแทงมาหลุดเลยที่อดัมโฮเชกแล้วโฮเชกหลุดมาจิมเรียบร้อยโอ้โหจบอย่างนี้ครับ5ประตูต่อ2สกอร์รวมแล้วเป็น 2-0 ในเกมนี้อุ้ยถือว่าแอนเดอร์สันครับแทงลูกนี้คือหลุดเลยครับมีตัวเลือกเยอะกับแมนยูทางซ้ายเนี่ยมีไมนูเติมขึ้นมาทางขวามีบิลลี่เวสตันและตรงกลางเป็นอาดามโฮเชกแล้วดูการจบของโฮเชกครับโอ้ไม่ต้องมีท่าทางเยอะแต่ขอให้มีในเรื่องของผลลัพธ์ครับอู้โอ้ลงมาแล้วจ่ายแล้วแอนเดอร์สันเอาเรื่องจัดบาริออสชุ่มมาแล้วแก้มาสวยจากขอบบ่าวหมุนหนีมาจากขอบบ่าวแล้วดูแก้บูดูจากขอบบ่าวโอ้โหนี่หลุดขึ้นมาสวยมากจากขอบเปล่าย้อนกลับมาแล้วเวสตันยิงโอ้โหจังหวะนี้คือไปจากขอบเปล่าเรื่องก่อนซาโลลามอสบาริออสแก้มาจากขอบเปล่าฝากออกขวาไปสวยๆโอ้โหแมนยูไม่หยุดจังหวะนี้แล้วเวสตันโอ้กระชากหนีเลยเวสตันที่เข้าด้านในฝากย้อนเอาแล้วเข้าประตูตัวเองไปเลยโอ้โหแม่มิลลี่เวสตันมาจี้ตรงกุยเดสแรงกำลังจะหมดครับแล้วตัดบิลลี่เวสตันไม่อยู่ครับโอ้โหถือว่าความเร็วต่างกันเยอะแล้วแมนยูเล่นไป 3-0 เลยครับเกมนี้ดูครับกระชากหนีดื้อแล้วความเร็วดีกว่าแล้วเวสตันพี่แกเตะอัดขากองหลังเข้าประตูไปเลยโอ้โหไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าอย่างไรครับน่าจะตวัดกลับมาให้เดลาเวก้านี่แหละแต่มันไปโดนกองหลังเข้าประตูแล้วก็เป็นโอนโกไปเลยและก็จบลงตรงนี้ครับแมนยูก็ถือว่าเป็นเกมที่มาได้เพอร์เฟคมากๆครับในรูปแบบการเล่นการจบสกอร์แล้วก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอีกหนึ่งสมัยครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับไปรอคู่ของปารีสและก็บาเยิร์นมิวนิกครับแน่นอนครับเราจะพักเบรกในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปก่อนเจอใครก็ไม่ต่างกันเรากลับไปโฟกัสในพรีเมียร์ลีกอีกนัดเดียวเท่านั้นแค่เราชนะได้ก็เป็นการจบในส่วนซีซั่นนี้อย่างสวยหรูครับนี่ครับโอกาสการเข้าชามแมนยูวันนี้12ครั้งในการยิงประตูนะส่วนดอร์ทมุนด์ไม่มีเลยครับเล่นในบ้านแต่ว่าแมนยูเบ็ดเสร็จทุกอย่างเรียกว่าวันนี้เนี่ยมาเพื่อแอนตี้แผนของดอร์ทมุนด์แบบสิ้นเชิงนะทำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วแมนยูยิงไป12ครั้งได้ไป3ประตูสกอร์รวมจบที่6ประตูต่อ2ครับสเปอร์อันดับที่8ของตารางครับตอนนี้เขามีโอกาสที่จะลุ้นในส่วนอันดับที่7อยู่นะเพราะว่าตามนอริชจุดเพียงแค่3แต้มเท่านั้นครับแล้วก็แข่งน้อยกว่าด้วยถ้าเกิดเขาชนะเราได้เนี่ยก็มีโอกาสติดอันดับที่7นะครับผมและนอริชจะล่วงทันทีส่วนแมนยูเนี่ยก็ต้องการที่จะเก็บ3แต้มในเกมนี้เพราะว่าถ้าเกิดชนะสเปอร์ปุ๊บเราก็รับแชมป์แบบการันตีเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูสภาพความพร้อมก่อนครับในเกมถัดไปกับสเปอร์เนี่ยเพื่อนร่วมทีมของเราจะฟิตปังกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมว่าโมเมตซิมาคารอาจจะฟิตนะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะครับเกมถัดไปกับสเปอร์ครับแน่นอนว่าเรามาดู11ตัวจริงกันก่อนครับฝั่งของสเปอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่มีความน่ากลัวครับและก็ค่อนข้างโดดเด่นนะฟอร์มการเล่นในช่วง5เกมที่ผ่านมาของสเปอร์เนี่ยก็เอาจริงๆค่อนข้างแกว่งครับมีชนะมีเสมอและก็มีแพ้นะและก็ในส่วนของนักเตะที่เรียกว่าเป็นเดอะแบกในปีนี้อย่างเอริเก้เนี่ยที่ซื้อไปจากแมนยูก็ยังไม่ได้ดูมีฟอร์มที่ร้อนแรงเท่าไหร่ในเกมกับสเปอร์ครับแน่นอนว่าอย่างที่เราได้บอกกันไปครับถ้าแมนยูชนะก็คือการันตีแชมป์ครับส่วนสเปอร์ถ้าเขาชนะก็จะได้การันตีในส่วนของพื้นที่ยุโรปเหมือนกันนะครับเรียกว่า2ทีมนี้มีโฟกัสที่ต่างกันครับส่วนแมนยูนี่ยิ่งใหญ่กว่าครับถือว่ามีเดิมพันเป็นแชมป์เลยเอาละครับผมที่ทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับวันนี้เราเป็นผู้มาเยือนครับ
มีจูดเบลลิงแฮมก็ได้ลงแล้วฝากมาที่เอริเก้สวยแต่ว่าดันโซตัดมาแล้วแกไม่ดีจังหวะนี้หลุดเข้ามาที่เซสโกออกมาด้านข้างกาเวนเบิร์ดกาเวนเบิร์ดยิงไปเลยแล้วแทฟฟอร์ดจังหวะนี้โป่งไปที่ดันโซแล้วเคลียร์ที่ที่บาโก้โฮแมนยูครับแม่มาถึงก็โดนนวดก่อนเลยปาตูริน่าฝากมาเซสโกยิงไกลแล้วต้องชกทิ้งจากแทฟฟอร์ดไปโอ้โหสวยครับแกมาที่ดัวเต้แล้วดัวเต้เห็นด้านหน้าวิ่งแทรกมาจังหวะนี้ที่เดอร์มี่หลุดขึ้นมาเดอร์มี่ตัดเข้าด้านในโอ้หลุดสวยมากแล้วจังหวะนี้เดอร์มี่ยิงยิงไม่ดีครับโอ้โหและจังหวะนี้ครับเปิดครอสเข้าไปตรงกลางอีเก้บาโว่บงเรียบร้อยโอ้โหลูกเก่งอีกแล้วอูอีเก้บาโว่ครับไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆฮะลงมาแทนอดัมโฮเชกในเกมนี้และก็มงใส่สกอร์นี่คือลูกเก่งของเขาเลยนะเป็นกองหน้าที่เล่นลูกกาอากาศได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับคือตอนแรกเหมือนจะอยู่ด้านหลังนะครับแต่วิแกนแทรกมาแซงด้านหน้าแล้วดูครับโอ้ไม่ต้องมีตัวประกบครับเพราะว่าวิแกนสลัดตัวประกบหนีเก่งมากมงเต็มๆครับแล้วก็เข้ามุมปักด้านซ้ายไม่ต้องรับทุกคนยากเลยเกินลูกนี้เปิดย้อนกลับมาแล้วกาเบียวเจอแย่งจังหวะนี้บาโวดึงกลับมาแล้วแก้มาสวยกาดาโชพลิกออกแล้วแมนยูหูเอาตัวรอดฝากขึ้นด้านหน้าไปเลยครับบูที่อันดสันแล้วหลุดมาจังหวะนี้อันดสันฝากเข้าตรงกลางแล้วเดลามี่จับยิงโอ้โหเป็นคนที่จบสกอร์ไม่ดีจริงๆครับทางด้านของเดลามี่ตัดย้อนกลับไปที่ดัวเต้แล้วติดเครื่องครับดัวเต้จังหวะนี้ด้านขวามีเดลามี่แล้วขนานเส้นไปให้เดลามี่วิ่งแข่งแล้วโอ้โหเดลามี่จังหวะนี้เดลามี่ครับขึ้นกลับมาไมนูหยอดเข้ามาตรงกลางแล้วบาโว่มองโอ้โหมาเอาไปสองครับอีเกบาโว่แข็งแกร่งอีกแล้วครับไปยืนอยู่เสาสองแล้วก็มองได้สองประตูในเกมนี้โอ้โหมันเก่งจริงๆครับไอ้ลูกกลางอากาศลูกแบบหาจังหวะไปงัดกับเขาในกรอบเขตโทษนี่คือยอดเยี่ยมมากครับคือไมนูเปิดมาดีด้วยแต่อีเกบาโว่เนี่ยคือค้ำซะบิซูม่าเนี่ยเข้าไม่ได้นะยับยืนค้ำแล้วบิซูม่าแบบแข็งแกร่งมากคือผมยอมนะจุดๆนี้ดูจะเหนือกว่าโฮเชกด้วยซ้ำซึ่งอนาคตเนี่ยโอ้ผมบอกได้เลยว่าไกลแน่นอนครับอีเก้บาโวและครึ่งหลังครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีเปลี่ยนตัวครับด้านของอาฟองโซปินโตครับกองหลังอีกหนึ่งรายลงมาคู่กับมารินครับโอกาสของสเปอร์น้อยมากครับที่จะบุกแบนยูและยิงได้แทงจังหวะนี้มาสวยๆแล้วเดลามี่ฝากเข้าด้านในคืนกลับมาแล้วเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมลูกนี้แม่จับบอลลั่นไปนิดเดียวโดนแย่งเลยแล้วหลุดขึ้นมาครับโรเรนเต้โรเรนเต้เข้ามาด้านในแล้วบังอยู่ครับจีเพเดอร์สันเพเดอร์สันเพเดอร์สันฝากต่อมาจังหวะนี้เบลลิงแฮมเสียบโอ้เอ้าอุ้ยเสียบเต็มบอลเลยนะจานโอ้โหอุ้ยก็โดนบอลนะหูจะว่าไปมองว่าฟาวเฉยเลยครับกรรมการและจุดโทษเลยโอ้โหแมนยูอยู่ในสถานการณ์ที่แหมอีกแล้วครับเจอเรื่องแปลกๆแล้วบาตูริน่าวิ่งเข้ามาซัดตรงกลางดื้อๆอย่างนี้แทฟฟอร์ดก็ไม่สามารถที่จะปัดป้องได้อยู่แล้วแหมนี่ก็ยิงแมนยูบ่อยมากครับบาตูริน่าตั้งแต่อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วนะเป็นกองกลางที่เราดึงมาอยู่กับนอริชซิตี้ย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลแล้วก็ยิงแมนยูมาอยู่สเปอร์ก็ยิงแมนยูอีกโอ้โหชอบยิงลูกพี่เก่าจริงๆแล้วสเปอร์ถึงหลังดูจะมีเชื้อไฟหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้ลุ่มแย่งไม่สวยฝ่าขวามาแหลเวสตันจีจีเข้าด้านในเวสตันจีเข้าด้านในเวสตันจังหวะนี้ยิงหักคอโอ้โหเอาชายไปอินเดียอูยังคงเซฟได้เหนียวหนึบเลยกาเบียวยังโมงมาแล้วเก็บได้ที่สเปอร์สวนกับเทริเก้และยอดอุ้ยน่าสนใจครับตัวนี้เราเรียนเต้แล้วจังหวะนี้ดูว่าเต้เอาไม่อยู่แล้วจังหวะนี้เสียบ2คนไม่ไหวแล้วแมนยูหลุดจังหวะนี้เข้ามาพิโตยังอยู่ครับโอ้โหพิโตคนสุดท้ายไม่ให้แมนยูเสียประตูครับและขึ้นมาแล้วด้วยครับโอ้จังหวะนี้ผู้สาประตูครับอังเอาชายไปเดียเปิดเข้าไปและแทฟฟอร์ดรับสบายเรียบร้อยครับแมนยูจบลงตรงที่แชมเปี้ยนลีกเป็นของคาวีนี้ครับแม้ถึงแม้ว่าครึ่งหลังอาจจะสะบักสะบอมเล็กน้อยแต่ว่าครึ่งแรกเป็น2ประตูของอีเก้บาโว่ที่ยอดเยี่ยมครับและก็พาให้แมนยูได้แชมป์เลยในปีนี้ทีนี้เนี่ยเกมที่เหลืออีก2เกมกับอาร์เซนอลแล้วก็ฟูลแลมก็จะไม่มีความหมายเลยครับเพราะว่าแมนยูปิดแชมป์ไปได้ก่อนแล้วในเกมกับสเปอร์
โฟกัสต่อไปครับก็คือเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่แหละครับที่เราจะต้องเล่นนัดชิงกับบาเยิร์นหรือว่าปารีสเดี๋ยวจบเกมนี้เราไปดูกันแน่นอนครับตอนนี้แมนยูปิดแชมป์เรียบร้อยด้วย83แต้มนะครับผมแต่สามารถเก็บได้เพิ่มอีก6แต้มในอีก2เกมสุดท้ายที่ต้องเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็ฟูลแลมนั่นเองส่วนอันดับที่2 3 4เนี่ยผมว่าอาจจะสติ๊กจบ2 3 4แบบนี้จบเลยนะเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยห่างอาร์เซนอลอยู่5แต้มและอาร์เซนอลก็ห่างกับนิวคาสเซิลอยู่5แต้มนิวคาสเซิลก็ห่างกับเลสเตอร์อยู่5แต้มคือมันจะขยับขยื่นลำบากมากๆครับคือต้องมีสักทีมนึงอ่ะ2 3 4รวมถึง5แพ้2เกมรวดครับทุกคนมันอาจจะมีการพลิกแซงกันได้แต่ผมบอกได้เลยว่าอาจจะยากครับอาจจะเป็นการการันตีไกลๆนะว่า1 2 3 4จะจบลงที่ทีมชุดนี้นั่นเองและเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเราจะได้เจอกับใครในรอบชิงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเราปิดจ็อบไปแล้วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกล่ะเจอกับใครครับและเราเข้าชิงกับปารีสแซงแชคแมงครับโอ้โหผมบอกได้เลยว่าโคตรมันแน่นอนนะไล่กลับไปดูครับตั้งแต่รอบกรุ๊ปสเตจนะครับผมเราในอยู่กลุ่มเดียวกับแอสโมนาโกเซลติกและก็ลาปิดเวียนนาส่วนปารีสครับอยู่กลุ่มเดียวกับเรอัลมาดริดเบนฟิก้าและก็อาร์เซนอลมานะครับถือว่าเป็นคู่ที่สมศักดิ์ศรีและเดี๋ยวเรามาลุยกันครับว่าใครจะได้แชมป์ในฤดูกาลนี้นั่นเองครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพาร์ทต่อไปคือพาร์ทสุดท้ายวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับ Big Boss The Fuck และก็ลูก้าลัสโกเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับพาร์ทหน้าพาร์ทสุดท้ายแล้วอย่าลืมมารับชมกันด้วยแล้วกันครับผมบายบาย